เจ้าสำหรับงานประชุมวิชาการฉบับชาวบ้านของสวทชภาคเหนือก็จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะปีนี้ก็จัดที่นี่ค่ะเอาปลามาโรงแรมหรูเนาะแชงกรีล่าแต่ว่ายังไงก็ตามก็จะเป็นลักษณะของการนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาท้องถิ่นเนี่ยค่ะซึ่งเขามีกันหน้าขนาดเนาะก็จะให้นักวิจัยเพิ่นมานำเสนอกับผู้ที่จะไปใช้ประโยชน์นะคะของก็จะเน้นในส่วนของหน่วยงานหลักทางด้านภาครัฐด้วยกันนะคะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเป็นบ้านวัดโรงเรียนที่จะมาร่วมกันเป็นพันธมิตรนำเอางานวิจัยที่เขามีอยู่เนี่ยค่ะไปขยายผลในส่วนพื้นที่ต่างๆให้มันมากขึ้นเงี้ยค่ะก็จะเน้นในเรื่องของการที่นำเสนอผลงานแล้วก็นำเสนอกลไกที่สวทช.จะทำงานร่วมกับภูมิภาคในการที่จะขยับเพิ่มเติมมากขึ้นนี่ค่ะงานวิจัยก็นำมาหลากหลายนะคะตัวอย่างที่กำลังขึ้นเวทีกันอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นในเรื่องของระบบเตือนภัยพิบัตินะคะแล้วก็ระบบเฝ้าระวังทางสิ่งแวดล้อมนี่ค่ะซึ่งเขาก็มีหลายๆเทคโนโลยีที่ใช้ได้ผลนะคะอย่างเช่นตัวที่นำเสนอก็จะเป็นในตัวมิกกี้นะคะหรือมิกซ์คีนะคะที่เพิ่นจะนำไปใช้ในการเตือนภัยพิบัติปีนี้บูติ๊บเข้าเนาะภาคเหนือของเราอะไรเงี้ยค่ะทางแม่จันซึ่งเพิ่นมีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเนี่ยเพิ่นก็สามารถที่จะมีระบบที่จะใช้ในการที่ฮื้อปอพอป้องกันภัยเปิ้ลเนี่ยในการเตือนภัยชุมชนเปิ้ลในการที่จะเตรียมตัวอพยพได้ปรากฏว่าความเสียหายนี้มันก็ลดลงค่ะก็ไม่ได้มีปัญหาอย่างแล้วก็ล่าสุดเจ้าตัวมิกกี้เนี่ยก็กำลังจะได้เดินทางไปศรีลังกาก็จะเห็นได้ว่าไปแก้ปัญหาของศรีลังกาเหมือนกันเนี่ยนะคะงานวิจัยที่แก้ไขปัญหาท้องถิ่นเนี่ยก็ไม่ได้อยู่แค่ภาคเหนือมันสามารถที่จะไปแก้ปัญหาในที่อื่นได้ตัวแล้วก็ไปสู่สากลนะคะแล้วก็อีกตัวนึงที่สำคัญและเป็นดาวเด่นก็คือตัวย่าหมอน้อยที่เป็นสมุนไพรเพื่อช่วยเลิกบุหรี่เนี่ยนะคะหลังจากที่เขาปล่อยข่าวออกไปเนี่ยค่ะก็มีบริษัทเอกชนเนี่ยที่จะมาทำเพื่อมันเป็นเชิงพาณิชย์ที่แท้จริงแล้วก็ในขณะเดียวกันทางนักวิจัยกับเฮานี่ก็มองว่าเอ๊ะมันสามารถขยายผลรูปแบบอื่นๆได้แห่งกรรมเนี่ยค่ะทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับสวทช.ก็จะได้ร่วมกันทำโครงการในเรื่องของตัวบริการคลินิกนะคะสำหรับผู้ที่สนใจจะลดบุหรี่จริงๆเนี่ยก็จะมีตัวย่าหมอน้อยที่เป็นส่วนประกอบหลักนะคะเดียวกันก็จะมีการตรวจสุขภาพมีการให้คำแนะนำมีการติดตามผลแต่ว่ารับยาไปแล้วนะคะออกกำลังกายตามที่หมอเปิ้ลแนะนำแล้วเนี่ย1อาทิตย์เป็นสะใด2อาทิตย์เป็นสะใดแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเปิ้นสามารถลดบุหรี่ได้เลิกบุหรี่ได้แต่มันก่อนเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีก1บริการที่เขาจะเริ่มรันกันในปีนี้นะคะก็นี่เป็นตัวอย่าง2ผลงานค่ะอันนี้ที่ลงทะเบียนมานี่300กว่าคนนะคะเกือบ400นี่ค่ะแล้วก็ตะกี้เช็คที่หน้างานเพราะว่าวันนี้เขาลงทะเบียนแบบใหม่เนาะคือเปิ้นเอาหมายเลขที่ได้รับจากเขามาบอกเนี่ยค่ะปรากฏว่ามีอยู่ในงานเนี่ยทั้งหมดเกือบ300คนแล้วค่ะก็อยู่ทั้งในห้องสัมมนาแล้วก็ในส่วนของนิทรรศการนะคะก็มีหลายๆผลงานก็เชิญติดตามชมดูแล้วก็อยากจะฮึมาดูค่ะแล้วก็มาเลือกใช้แล้วก็สนใจตัวไหนก็ง่ายๆค่ะติดต่อมาที่สวทช.ภาคเหนือนะคะ0532262640เจ้า